ที่ด่านตรวจมาลายูบางกอกเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดนะคะในการตรวจสอบตรวจค้นบุคคลรถยนต์รถจักรยานยนต์ต้องสงสยัยตามเป้าหมายและที่ได้รับแจ้งเตือนตามแผนรปภเมืองเพื่อเป็นการป้องกันกลุ่มคนร้ายที่อาจแฝงตัวลักลอบนําอาวุธวัตถุระเบิดมาสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนหน่วยงานด้านความมั่นคงได้มีการกำชับเรื่องของการเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังการก่อเหตุ ของกลุ่มคนร้ายโดยเฉพาะด่านตรวจจุดตรวจฐานปฏิบัติการเส้นทางเลี่ยงและเน้นหนักเขตเมืองยะลาหลังจากที่ผ่านมาค่ะเราจะพบว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องซึ่งการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงใน3จงังหวัดชายแดนภาคใต้ ในทุกอำเภอนะคะออกไปอีก3เดือนยกเว้นอำเภอแม่ลานอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอสุงไหงโกลกอำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาสการขยายระยะเวลาบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19ทธันวาคมซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ